การใช้บัตร Rabbit บนรถ Smart Bus รู้ได้ยังไงว่ารถคันไหนรับบัตร Rabbit ง่ายๆแค่สังเกตสัญลักษณ์ Rabbit ที่หน้ารถและเตรียมบัตร Rabbit ของท่านให้พร้อมการโดยสารรถ Smart Bus จะต้องขึ้นที่ประตูด้านหน้าและลงที่ประตูด้านหลังเท่านั้นการจ่ายค่าโดยสารจะต้องแตะบัตร Rabbit 2ครั้งบริเวณทางขึ้นและทางลงแต่ครั้งแรกที่ประตูทางขึ้นเพื่อชำระค่าโดยสารสูงสุดและครั้งที่2เมื่อจะลงการแตะครั้งที่2เพื่อให้ระบบคำนวณค่าโดยสารตามระยะทางจริง wow. และคืนส่วนต่างค่าโดยสารท่านจำเป็นต้องมียอดเงินในบัตรเพียงพอกับค่าโดยสารสูงสุดถ้ายอดเงินไม่พอก็ไม่ต้องกังวลเพราะสามารถเติมเงินที่พนักงานเก็บค่าโดยสารโดยแจ้งจำนวนเงินที่ต้องการเติมและยื่นเงินสดให้พนักงานได้เลยหากยังไม่มีบัตร Rabbit ก็สามารถซื้อได้ที่พนักงานเก็บค่าโดยสารรถ Smart Bus หรือที่สถานีรถไฟฟ้า BTS ทุกสถานีหรือช่องทางอื่นติดตามได้ที่เว็บไซต์ rabbit.co.th หรือ Facebook Fanpage Rabbit Card